ครับผมเราก็มาดูตัวอย่างที่2กันหน่อยนะครับตัวอย่างที่2นี้เป็นมีวัสดุอันนึงนะครับเป็นวัสดุที่ให้แสงผ่านได้นะครับแล้วเราก็มีผิวโค้งนะครับกำหนดว่าผิวโค้งนี้มีค่ารัศมีความโค้ง 6.0 เซนติเมตรนะครับแล้วก็วางวัตถุอันหนึ่งนะครับวางวัตถุอันหนึ่งเอาไว้ด้านหน้าภาพนี้อาจจะไม่ตรงตามสเกลสักเท่าไหร่นะครับวางห่างจากผิวหน้ามาเนี่ยนะครับมาห่างจากผิวหน้ามาเป็นระยะ40เซนติเมตรนะเป็นระยะ40เซนติเมตรถึงผิวหน้านี้นะครับ40เซนติเมตรกำหนดค่าดัชนีหักเหนะครับอันนี้เป็นตัวกลางที่เป็นอากาศอันนี้ก็เป็นวัสดุที่มีค่าดัชนีหักเห 1.63 ฉะนั้นเราให้ N1 เท่ากับ 1.0 นี่ก็เป็น N2 นะครับเป็น 1.63 คำถามถามว่าวัตถุเนี่ยครับถ้าวางห่างด้านหน้ามา40เซนติเมตรแล้วเนี่ยภาพที่เกิดจากการหักเหจะมาปรากฏอยู่ในเนื้อเนี่ยห่างจากผิวหน้ามาเป็นระยะเท่าไหร่นะครับเพื่อจะเกิดภาพมาเกิดภาพมาเราให้หาว่าเป็นระยะเท่าไหร่และนี่คือเท่าไหร่ครับเราก็มาดูนะครับสิ่งที่เราต้องการเราต้องการอะไรบ้างนะครับค่าดัชนีหักเหทราบแล้วรัศมีความโค้งเนื่องจากมีผิวเดียวนะครับก็เป็น R1 เท่ากับทีนี้เนื่องจากว่าผิวโค้งอันนี้ที่เราพิจารณานำแสงที่จะหักเหผ่านผิวโค้งนี้พบว่าจุดศูนย์กลางความโค้งเนี่ยอยู่ทางด้านขวาของผิวเพราะนั้นก็ใช้ค่ารัศมีความโค้งเป็นบวกนะครับเอาล่ะเพราะนั้นเราก็จะสร้าง systematic M ของผิวหักเหอันนี้แต่เนื่องจากมีผิวเดียวนะครับก็เกิดการหักเหแล้วก็มาที่นี่เลยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องพิจารณาการเคลื่อนจากผิว1ไปหาผิว2ก็คือไม่ต้องหา translation matrix นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ M เนี่ยเป็น R1 ก็คือมีการหักเหเพียงครั้งเดียวนะครับซึ่งก็จะได้เป็น1นะครับ N2 ลบ N1 ส่วน R1 0 1นะครับซึ่งเราก็แทนค่าต่างๆลงไปนะครับให้มันถูกต้องเมื่อ 1.63 นะครับลบ 1.0 R ก็ 6.0 นะครับ0 1ท่านเราก็คำนวณออกมานะครับคำนวณออกมา 1.63 นะครับเราก็มีเครื่องคิดเลขด้วยนะครับเราก็คำนวณไปเลยนะครับ 1.63 ลบ 1 หารด้วย 6 ก็ได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ 0.105 นะครับ0.1ท่านตอนนี้เราได้ systematic ของเลนส์ละนะครับเราต้องการหาอะไรนะครับเราต้องการหาระยะจากผิวมาถึงตำแหน่งนี้โดยที่เรามี systematic แล้วนะครับเราจะทราบว่าตัวนี้ก็คืออะไรครับคือ L1 บาร์ตรงนี้ก็คือ L1 พามบาร์นะครับเพราะนั้นเราก็จะหาตัว L1 พามไม่ต้องมีบาร์เพราะว่าเราต้องการระยะนะครับต้องการระยะจริงๆนะครับเพราะนั้นเรามีความสัมพันธ์ว่านะครับมีความสัมพันธ์ว่า L1 พามบาร์เท่ากับ M22 L1 บาร์ลบบวกนะครับบวก M21 หารด้วย M12 L1 บาร์บวกด้วย M11 ทีนี้เราก็แทนค่าต่างๆที่เพราะว่าเรามีสมาชิกของ systematic ของเลนส์นี้ทั้งหมดอยู่แล้ว
ครับเราก็แทนค่าทั้งหมดเข้าไปนะครับ M22 ก็เป็น1นะครับ L1 บาร์ L1 ก็คือ40แต่เนื่องจากว่าอยู่ด้านหน้าของผิวหักเหนะครับอยู่ด้านหน้าผิวเหก็เลยต้องใช้เครื่องหมายเป็นลบ40นะครับ N ก็เป็น1นะครับจุด0ด้วยนะครับ M21 นะครับ M21 ก็คือตัวนี้ก็เป็น0หารด้วย M12 นะครับนี่นะฮะ 0.105 นะครับเหมือนกันนะครับคูณด้วยลบ40หารด้วย 1.0 บวกด้วย M11 ก็เป็น1นะครับสุดท้ายเราก็จะได้คำตอบออกมานะครับต่อมาก็ทดลองบวกลบคูณหารกันดูนะครับก็น่าจะได้ออกมา 12.5แต่ยังเอาไปใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับ 12.5 ยังเอาไปใช้ไม่ได้เพราะว่ามันมีบาร์อยู่ข้างบนเราก็ต้องทำต่อให้สมบูรณ์นะครับนั่นก็คือ L1 พามบาร์ก็คือ L1 พามหารด้วย N ทีนี้มันอยู่ในตัวกลางที่2นะก็ต้องเป็น N2 ก็จะได้ก็จะทำให้เราได้ L1 พามก็จะเท่ากับ N2 คูณกับ 12.5 นะครับ 12.5 นั่นคือเราก็จะได้ 1.63 คูณ 12.5 นะครับนั่นคำตอบสุดท้ายของเราก็จะได้ออกมาเป็น 20.37เซนติเมตรครับระยะตรงนี้นะครับก็จะเป็น 20.37 เซนติเมตรนะฮะตัวอย่างข้อนี้ก็จะอยู่ที่เราสามารถพิจารณาระบบแล้วก็มีความมั่นใจที่จะสร้างซิสเตมติกของระบบออกมานะครับแล้วก็นำมาวิเคราะห์หาระยะได้นะครับอันนี้ก็จบตัวอย่างที่2นะครับ